ะพี่น้องขาตอนนี้นะคะกับเป็นอีกมือหนึ่งที่ไม่พัสรีว่างนะคะพี่น้องที่จริงกับว่าได้ว่างหรอกเพราะว่าที่จริงวันนี้มีงานอยู่ที่ชลบุรีนะคะแต่ว่างานเลื่อนออกไปพี่น้องกันด้วยสถานการณ์แล้วก็ยังหลายๆทีแล้วก็แล้วแต่มองเล่นได้เล่นบ่ได้นะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าช่วงนี้ชุดนี่พี่น้องก็เห็นมาหลายชุดแล้วเพราะว่าสิเป็นชุดเก่าชุดใหม่นะคะเป็นชุดนักร้องสินะคะพี่น้องคะการเป็นศิลปินการเป็นนักร้องนี่ชุดร้องเพลงเนี่ยก็เป็นอีก1 อย่างที่สำคัญในการเป็นศิลปินเป็นนักร้องนะคะพี่น้องคะต้องตัดบ่อยๆแมนค่ะต้องปัดต้องตัดต้องเปลี่ยนชุดเพื่อสิให้เจ้าของดูดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแบบกับเขาเอิ้นว่าตอบสตอบแท่นความหักความแพงของพี่ของน้องนั่นค่ะพี่น้องเวลามาเบิ่งก็สิได้เบิ่งชุดงามๆเอ้าคือใส่ชุดสวยแท้ก็ใส่ชุดนี้งามแท้แม่บัสลี่อย่างประมาณนี้พี่น้องเข้าก็เลยมาร้านนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะร้านที่กระป้อนะคะพี่น้องกระป้อดีไซน์ร้านดังที่สุดถือว่าโอ้เฮ็ดให้หลายศิลปินแห้งช่างอันดับหนึ่งในการตัดชุดพวกหมอลำพวกนักร้องลูกทุ่งสตริงพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงกันทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าคิววันไม่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อันนี้ก็คือพี่กระป้อนะคะเจ้าของร้านเงินอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านก็ว่าได้นะคะก็อันนี้ก็ซื้อว่าเป็นอันนี้ก็สั่งใช่ไหมคะพี่เป็นแบบอันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าสั่งไว้แต่ว่ายังไม่ได้แต่งเป็นโครงเฉยโอ้นี่เขาเรียกโครงใช่ไหมโอ้ยอันนี้ก็สวยนะเนี่ยสีดำเนี่ยสวยใช่ตอนนี้จะอันนี้ลูกค้าจะเอวใหญ่นิดนึงอ๋อเป็นคนแบบทรงอบอวลนิดนึงใช่มันก็เลยอัดมันก็ชนีก็อาจจะเล็กกว่านี้ไปเป็นชนีเล็กกว่านี้ตอนนี้หุ่นดีแล้วเราก็จะมาวัดชุดนะทุกคนขาก็คืออันนี้จะมาใครอ่ะด้วยชุดใครอันนี้ชุดใหม่พัชรีค่ะอันนี้ได้เลยชุดใหม่พัชรีทุกคนก็จะมาคุยกับพี่ป้อว่าหนึ่งเดือนชุดหนึ่งชุดเดือนละชุดได้ไหมเนาะได้ไหมคิวทองคือมาจ่อขนาดนี้ต้องได้ไหมก็คือสมมติว่าเราแบบเรานัดส่งกันทุกวันที่20อะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่กระป้อจะต้องทำให้หนูเดือนละ1ชุดก็คืออันนี้ก็คือแบบคุยกันไว้เลยคุยกันโดยมีหลักฐานในการถ่ายแต่ว่าเข้ามาวันนี้ไม่มีเวลามาสักทีเนาะวันนี้จะเป็น2ชุดนะคะแต่ว่าพี่ก็จะส่งก่อนวันที่9เพราะว่าวันที่9เรามีงานนะทุกคนแต่ว่าพอดีเพิ่งเคลียร์งานเก่าเสร็จนะคะที่จริงเดือนนี้ต้องวันที่9วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่3 4 5 6 7 8อุ๊ยงานไฟไหม้มากใช่ฮะไม่เคยมีนะที่แบบไม่ไฟไหม้เอาดีเนาะวันที่ไปเกาหลีก็มาที่นี่แล้วทำชุดที่นี่จำได้เพราะไม่มีชุดที่เป็นบริสุทธิ์ตี3ยังนั่งติดเพชรอยู่เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาวัดหุ่นกันนะคะทุกคนจะอะไรเลยถ้ามีเวลาก็จะได้เข้ามาเนี่ยมาคุยเงี้ยเพราะว่าช่างคิวทองมากบางทีทักมาน่าจะประมาณ3วันต่อไม่ใช่อะไรหรอกช่างเพิ่งหายโควิดแล้วเหมือนกันแล้วลูกค้าต่อคือตอนมันมีโควิดนะก็คือลูกค้านี่เสร็จยังพี่ป้อเสร็จยังพี่ป้อเนี่ยต้องเข้าใจทุกคนพอหายปุ๊บก็คือแบบมาถล่มเราก็จังคิวทองมากพี่น้องอันนี้จะเป็นแบบ15เจฟร้านแบบคือแบบโอ้ยรวยเลยล่ะซัมเฮตอนนั้นมาก็มาที่นี่เลยเนาะตอนนั้นเนาะตอนนั้นเคยมาที่นี่แล้วก็คือเรามาทำตรงนี้เท่านั้นเรามาทำชุดที่นี่แล้วทำให้ศิลปินดังๆทั้งหมดก็กับป้อดีไซน์ล่ะพี่น้องมีชุดไหนที่เหลือบ้างไหมนี่พี่ป้อโอ้ยไม่มีเลยวันนั้นมามีชุดเหลือ2ชุดมั้งเนาะที่หนูจะไปเกาหลีเนาะแล้วทีนี้ก็เลยได้เปลี่ยนที่มันเป็นบริสุทธิ์นะอ๋อ16แต่ไม่ตัวนี้เหมือนจะสับขึ้นนะเนี่ยเหมือนผอมลงเหรอ37หน้าอก37นะคะแต่ของหน้าจะชอบมีปัญหาเวลาส่งประจำชุดมันจะล้างล้างดึงแล้วใช่ล้างแล้วทีนี้มันมาล้างหัวไหล่แดงหมดเลยมันดึง32อันนี้มันหกล่างเดี๋ยวก่อนมาได้เลยเฮ้ยปกติจะใส่ยืดหยุ่นประมาณนี้เนาะใช่ค่ะไม่ต้องข้าแมวเผื่อหน่อยเอวจริงจริง27ตัวเองปล่อยนิดนึง
ันนี้ที่เขียนนี้ดึงได้อยู่ได้ค่ะรับไปไหมไม่ค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ใส่แบบสองส่วนอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วจ้ะเอว27ทุกคนมันไปออกสะโพกแต่สะโพกอะไรเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ต่ำเออเดี๋ยวต่ำบอลนี่เดี๋ยวจะ31ครึ่งอยู่ดูสะโพกนะสะโพกใหญ่36อันนี้ล่างนะนี่อันนี้บนอันนี้บนเจ๊ล่าง39สะโพก39เอว27หน้าอก38บวกไปครึ่งนิ้วดีกว่าเจ๊39ครึ่งสะโพกเป็นสะโพกสิบห้าครึ่งต้นแขนสิบสิบเหรออืมเก้าครึ่งข้อศอกข้อมือหกแขนยาว21พี่แขนยาว20ครึ่งหยก20ครึ่งยาวศอกยาวศอก12ครึ่งเดือนละชุดใช่ไหมรับพอรับพอแสดงว่างานแน่นเลยใช่ไหมเนี่ยงานถึงปีหน้าไปเลยสาม ไม่หรอกทำไมถึงให้ทำเลยเพราะว่าเวลาเราจะทำจริงมันไม่ทันเวลาจะใช้งานเวลาเราจะใช้งานหกหกครึ่งหกห้าหกครึ่งอันนี้ขายาอะไรก่อนคะเจ๊มันมีปุ่มคอหน้าถึงปุ่มคอหลังอะปุ่มคอหน้าหลังนะปุ่มคอหน้าถึงปุ่มคอหลังวัดไซส์พี่น้องอันนี้สุดเป้าบอกนะสุดยังช่างนี้ก็เหมือนหมอลำนะรู้สึกว่านอนประมาณเช้าทุกวันใช่จะมาหาช่างตอน57ตอนกลางวันช่างบอกว่าอย่าพึ่งนะช่วงก่อนเที่ยงนี่ห้ามมาเลยห้ามมาก่อนบ่ายสามนี่ห้ามมาเลยค่ะปุ่มคอถึงเป้าเพราะว่าช่างหลับอยู่เหมือนกันเลยแหละ26ล่าสุดเห็นส่งชุดหมอลำแมนใช่20ชุดเหรออ้อประมาณเกือบเนาะเห็น19 18 19วันเนี้ยแล้วก็มันก็มีเพิ่มมามีเพิ่มอีกมั้ยจุกจิกมีอยู่ค่ะมีแบบปรับปลายอะไรเงี้ยใช่คือเขาเปิดวงใหม่ไงแล้วก็เหมือนไปเจอเขาที่โปรเจกต์ของข้าวสารแลนด์ก็เลยรู้จักกันเขาก็เลยติดต่อทำไปลองเป็นแบบคิวหมอลำแท้หมอลำทุกวงเลยมั้งตอนนี้หมอลำทางภาคอีสานทุกวงเลยที่จริงๆเราก็อยากทำให้ทุกคนนะคือสั่งกระป๋อช่างไม่ได้นอนแล้วก็ขอเวลาช่างพักบ้างแล้วก็ไปเร็วนักร้องศิลปินดังๆนี้ใช่ที่นี่หมดเลยใช่ที่นี่หมดเลยนะคะอู๋ทุกคนพยายามเดวอนเกลือ41ของคุณลำไยก็ทั้งเซ็ตเลยเนาะเอวข้อเท้าเอวถึงข้อเท้าเท่าไหร่นะเอวเข่า37ครึ่งเหรอเอวเข่าที่ไม่เขียนเอวเป้าเขียนผิดเอวเข่า23ครึ่งโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมารอดูว่าชุดแรกของที่เริ่มจะมาตกลงว่าต้องตัดเดือนละครั้งนี้มันจะมาในแบบใดเนาะอ่ะเป้าเอวจริงโอเคค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจังน้อยหนีสิมาคุยเรื่องแบบนั่มพี่น้องเพราะว่าไม่อ่ะอยากไม่เนี่ยสิเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนร่างใหญ่อยู่แล้วไหล่กว้างสะโพกใหญ่แต่ว่าเอวเล็กบัดที่นี่เวลาไปรับเชิญหรือว่าไปนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะต้องใส่ชุดที่มันแบบว่าเรียบๆไปน้ำตัวเพื่อสิแบบว่าให้มันดูให้เบิ้งเชฟเนาะแบบเขาเรียกอะไรเชฟตัวเองให้มันเบิ้งเชฟมีสัดส่วนเป็นสะโพกสิแล้วพี่น้องคะโอเคโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กับเดี๋ยวทารอเบิ้งการออกแบบชุดนะพี่น้องเนาะจักกับจักน้อยกับป้อดีไซน์ใช่ค่ะ